ไม่แล้วเขาไม่มีแบบคนอื่นหัวหน้าหรือคนในแผนกหรืออะไรที่สามารถสอบถามเรื่องเกี่ยวกับการเคลมอะไรได้เลยเหรอเขาบอกเขาให้ผมติดต่อเจ้าหน้าที่สินแบบหน้าเคาน์เตอร์อย่างเดียวแล้วเจ้าหน้าที่สินใหม่เหมือนติดสายติดอะไรไม่กดสปีกเกอร์ดิมันให้ผมรอสายแต่เดี๋ยวนี้เมืองไทยรู้สึกว่ามันไม่ให้คุยไม่ให้ลูกค้าคุยกับสินใหม่โดยตรงผมมีปัญหากับมันเรื่องไฟหน้าอยู่นะไม่คุยกับสินใหม่โดยตรงแล้วมันให้คุยกับใครอ่ะก็ให้คุยกับโปรเวเตอร์รับเรื่องฮะผมยังงงอยู่นี่ที่เมืองไทยเนี่ยคุยกับไม่ให้คุยกับเจ้าหน้าที่สินใหม่ให้คุยกับโอเปอเรเตอร์แล้วให้เหมือนรับเรื่องแล้วก็ไปส่งต่อให้เขาแล้วค่อยให้ทางเขาแจ้งกลับมาตลกเลยเพราะอะไรอ่ะไม่รู้เหมือนกันแล้วมันมีแผนกลูกค้าสัมพันธ์ไหมเมืองไทยประกันภัยอะไรเนี่ยมีไหมเขายังไงมันก็ต้องโอนเข้าไปที่ใช่แล้วทำไมถึงไม่ให้ลูกค้าคุยโดยตรงหรืออะไรยังไงมันคือมีปัญหาอะไรก็เด็ดถ้าในระหว่างรอก็ขอแม่งขอแผนกลูกค้าสัมพันธ์หน่อยจะได้คุยเรื่องการบริการอะไรอย่างนี้ไงติดต่อก็ยากจะตายอยู่แล้วเวลาคุยผ่านโอเปอเรเตอร์โทรหาไม่ติดเลยเออติดนะเดี๋ยวเวลาลูกค้าแม่งโทรหาเอทัศน์สีไม่ติดนี่ด่ากูจังเลยเวลาโทรติดต่อองค์กรใหญ่ๆนี่ไม่มีใครด่าอะไรได้เลยก็รับสภาพไปเวลาโทรเคยโทรวะโทรแม่งเข้าไปแบบว่าโอเปอเรเตอร์เอาง่ายๆที่จะปิดไฟแนนซ์เนี่ยเอาเงินให้แม่งเป็นล้านเนี่ยยึดแม่งข้ามวันไอสัตว์รอแม่งไอ้เหี้ยกูเอาเงินไปให้มึงแท้ๆนะกูต้องรอโอเปอเรเตอร์ด่าก็ไม่ได้ยังไงกูก็ต้องเอาเงินไปให้มึงแต่เวลาลูกค้าโทรเอทัศน์ซีไม่ติดนะโอ้โหด่ายับเอาไปพูดติดต่อก็ยากอูนี้โทรก็ไม่ติดแล้วแม่งบอกกับโทรกลับก็ไม่โทรไอ้เหี้ยกูมีคนอยู่2คนลูกค้านี่วันนึงประมาณที่โทรเนี่ยติดเฉพาะใน LINE เนี่ยวันนึงอ่ะ368 300อัพทุกวันไม่เกี่ยวกับเพจนะเพจกูเลิกตอบไปแล้วปัจจุบันเนี่ยกูเลิกตอบคุณใช้ข้อความมาโต้บอกว่ามีอะไรก็คุยใน LINE แล้วกันกูตอบไม่ทันแล้วเชื่อป่ะจะไปซื้อของใครเนี่ยเราไปซื้อผมไปซื้อของร้านอื่นนะเอาง่ายๆสมัยก่อนจะขายเกตเว้ย CNG เนี่ยจะบอกจะซื้อตัวแทนแล้วกูบอกว่ากูซื้อเยอะอินบ็อกซ์เวลาคุยในเพจแม่งเด้งมาในอินบ็อกซ์อาทิตย์นึงกูยังไม่เห็นใครแม่งติดต่อกูกลับมาเลยกูก็ต้องไปเองเว้ยวิ่งเข้าไปที่สำนักงานใหญ่ว่าเออกูจะขายนี่คือคนไม่จะซื้ออ่ะแต่แบบอย่างลูกค้าเงี้ยโทรไม่ติดบางทีโทรครั้งนึงไม่รับเงี้ยไปละไปร้านอื่นนี่ออกไหมก็บอกไปแล้วบอกไปแล้วบางทีเนี่ยคือบางคนโทรมาบอกโทรไม่รับเว้ยโทรไม่รับคือบางทีแม่งรับสายอื่นอยู่แล้วมันก็ไม่รับเข้าอีกไม่รับเข้าอีกสายเข้าอีกเรื่อยๆเรื่อยๆพอจะวางสายกลับมาเนี่ยแม่งมีโชว์สัก5สายเนี่ยกูโทรไม่ครบแล้วเนี่ยเรากำลังดูอยู่อย่างตอนเนี้ยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอีเดเขาเรียกว่าอะไรวะอีเดมิสุอีเดมิสุสักครู่ให้นี่เห็นไหมต่อครับผมตัวจะเดินตัวยาตัวล้อแต่กระเป๋าตัวนี้ที่สร้างเก่าไหมครับยังเก็บสร้างเก่าไว้อยู่ไหมเดี๋ยวนะครับซักเกิร์ตมีครับแต่ล้อแม็กผมทำสีครับผมไม่มีสร้างได้อยู่แล้วล้อแม็กซ่อมซักเกิร์ตเนี่ยเปลี่ยนถ้าอย่างนั้นคุณมีตัวแค่ตัวซักเกิร์ตอย่างเดียวใช่เอาไปให้คุณได้ครับตัวซักเกิร์ตเก่าครับฮะเดี๋ยวนะครับเดี๋ยวผมมีใบคุมราคาเขาตีราคาให้ผมมาแล้ววันนี้ไหนขอคุยหน่อยดิขอคุยเจ้าที่แทนแหละในส่วนนี้คือในการเปิดมันต้องมีรูปถ่ายระหว่างนี่แป๊บหนึ่งฟังไปอันนี้โอเปอเรเตอร์ใช่ไหมใช่ค่ะไม่ใช่เจ้าที่คุมราคาใช่ไหมใช่ค่ะทีนี้ผมบอกนิดนึงคือลูกค้าเนี่ยนะครับลิ้นหน้าคาร์บอนแตกประกันอนุมัติให้เปลี่ยนชิ้นใหม่ไม่ได้อนุมัติซ่อมนึกออกไหมครับอนุมัติให้เปลี่ยนชิ้นใหม่ลูกค้าก็เปลี่ยนชิ้นใหม่เรียบร้อยแล้วก็จะเอาซากเนี่ยที่ประกันให้เปลี่ยนเนี่ยไปคืนซากเข้าใจค่ะเสร็จปุ๊บเนี่ยเจ้าหน้าที่ประกันของคุณเนี่ยบอกว่าต้องมีขั้นตอนการทำคุณงงไหมคุณงงไหมฟังผมนิดนึงนะลูกค้าเปลี่ยนของใหม่แล้วเขาจะไปเอาขั้นตอนการทำผลิตภัณฑ์ของใหม่เนี่ยจากไหนคือไอ้คนคุมราคาของคุณเนี่ยสมองเสื่อมหรือเปล่าผมพูดนิดนึงถ้าเป็นการจัดซ่อมก็จะต้องถ่ายรูปขั้นตอนการจัดซ่อมถูกไหมครับเป็นปกติของประกันโดยทั่วไปอยู่แล้ว
ก็ถ่ายขั้นตอนการจัดซ่อมแล้วก็มีรูปถ่ายแนบไปถูกไหมแต่นี่ลูกค้าเปลี่ยนของใหม่เปลี่ยนของใหม่มันไม่มีผลิตบริษัทไหนในโลกหรอกครับที่เขาไปถ่ายรูปตอนผลิตของชิ้นใหม่อ่ะสมมติว่าเปลี่ยนกันชนใหม่ถูกไหมครับคุณจะไปเอารูปกันชนฮอนด้าตอนผลิตฉีดพลาสติกจากไหนไปส่งประกันผมถามหน่อยนะคะคือเจ้าหน้าที่เขาหมายถึงว่าเขาหมายถึงว่าขั้นตอนในที่นี้เขาหมายถึงขั้นตอนระหว่างดำเนินการเปลี่ยนอันใหม่หรือเปล่าคะความหมายของเขาก็นี่แหละครับที่ลูกค้าเนี่ยโทรไปถามว่าเฮ้ยมันมีเหรอขั้นตอนการซ่อมเมื่อกี้เรายังบอกมาเลยว่าขอรูปถ่ายระหว่างการซ่อมนึกออกไหมครับผมก็ลูกค้าก็พยายามโทรติดต่อเข้าไปว่ามันต้องใช้เหรอคือเปลี่ยนของใหม่ก็แค่ถอดของเก่าออกเอารูปของเก่าของใหม่วางเทียบถ่ายรูปทะเบียนปั้งว่านี่เปลี่ยนของใหม่ใส่เข้าไปในรถจบมันอย่างนี้หรือเปล่าใช่ค่ะก็น่าจะหมายถึงตัวนี้หรือเปล่าคะความหมายของเจ้าหน้าที่สิทธิ์ใหม่อะค่ะที่คุณสรายุทธ์เขาแจ้งลูกค้าอย่างนี้หรือเปล่าก็นี่ไงก็เนี่ยเขาถึงโทรมาถามแล้วเขาไม่ได้คุยกับคุณสรายุทธ์สักทีแล้วเขาก็เอาโอเปอเรเตอร์มาให้คุยผ่านไปผ่านมาเนี่ยแล้วเราก็ต้องมารับอารมณ์ของลูกค้าอย่างเงี้ยนึกออกไหมงงไหมไอ้คนงั้นเราอธิบายให้มันชัดเจนครับเพราะผมก็ปวดหัวกับลูกค้าเหมือนกันเพราะผมอธิบายเขาฟังว่ามันไม่มีหรอกที่จะมาเอาขั้นตอนการผลิตสินค้าเนี่ยของใหม่เนี่ยต้องส่งให้ประกันคือระบบก็คือถ่ายรูปตอนใส่ปุ๊บแล้วก็เอาของเก่าซากเก่าไปคืนเขาว่าเราเปลี่ยนจริงของมันพังจริงมันก็จบไงผมก็เลยงงว่ามันเป็นความสับสนของลูกค้าหรือว่าสื่อสารก็ไม่เข้าใจอะไรอย่างเงี้ยลองอธิบายให้มันเคลียร์ๆนะครับขั้นตอนก็คือว่าเปลี่ยนจริงๆเข้าไปการติดตั้งคุณชัวร์ไหมถ้าคุณชัวร์ผมว่าโอเคจะทำเลยนะไม่เราก็คุยกับเจ้าหน้าที่ว่าเจ้าหน้าที่อย่าเชื่ออะไรเจ้าหน้าที่คนนี้เอาบริเตอร์เนี่ยแจ้งเรามาว่าอย่างนี้เราได้มีการยืนยันจากเจ้าหน้าที่สมมติว่าคุณนกชื่อคุณนกแจ้งมาว่าถ่ายรูปถ่ายระหว่างที่เปลี่ยนสิ่งอันเก่ากับอันใหม่ใส่เข้าไปจบพอเวลาเราไปเบิกเงินค่าสินใหม่เนี่ยมันจะได้ยืนยันได้ว่าโอเคค่ะคุณนกเสียงสวยเนี่ยเป็นคนบอกผมมาอะไรอย่างเงี้ยอันนี้คุณสรายุทธว่างไหมครับไม่ว่างคุณสรายุทธไม่ว่างไงเขาบอกแล้วไงสรายุทธไม่คุยเห็นไหมคือตอนแรกอันนี้เราสรุปกับเขาเลยเราไม่ต้องไปพูดเยอะเราสรุปกับคนชื่อเนี้ยโอเปอเรเตอร์เนี่ยว่าผมต้องทำยังไงแล้วก็จบยังไงผมแค่นั้นแหละต้องทำยังไงตรงนี้แล้วพอผมคุยกับประกันแทนลูกค้าใช่ไหมบริษัทประกันเนี่ยก็จะมาด่าผมว่าไอ้แจ่มแม่งเรื่องมากชอบมีปัญหากับประกันคือจริงๆเนี่ยผมจะบอกว่ากูเนี่ยไม่ได้มีปัญหากับบริษัทประกันเว้ยแต่กูเนี่ยต้องมาเป็นคนกลางรับหน้าระหว่างบริษัทประกันกับลูกค้าเจ้าหน้าที่คุยกับทางกูได้ไหมได้ครับครับพูดแล้วครับครับผมค่ะอันนี้เดี๋ยวเจ้าหน้าที่อธิบายอันนี้คือกูเข้าใจแล้วใช่ไหมว่าความหมายใช่อ่ะเข้าใจจ้ะที่เจ้าหน้าที่หมายถึงคืออะไรก็เอาตามนั้นนะที่คุณบอกเลยตั้งแต่ตอนแรกว่าจะมีอะไรตัวนี้อันใหม่กับอันเก่าเป็นเรื่องการจ้ะจ้ะจ้ะอันเดียวไปที่เขาเปลี่ยนถูกไหมคะจ้ะถูกต้องถ่ายอันนั้นนะคะพี่แป้งอะค่ะรูปถ่ายของเก่าของใหม่แล้วว่าดำเนินการจะใส่นะถ่ายรูปใหม่แล้วก็อันเก่าจ้ะเป็นอะไรใช่ไหมอันจะอันใหม่จ้ะแล้วก็รูปที่ถ่ายระหว่างดำเนินการซ่อมให้ลูกค้าจ้ะนะคะความหมายของเขาน่าจะเป็นอันเพื่อนนี้เนาะโอเคตามนี้นะชื่อแล้วเจ้าชื่ออะไรนะคะนันทิตาค่ะจ้ะชื่อก็น่ารักเสียงก็น่ารักโอเคครับครับผมขอบคุณที่ใช้บริการสวัสดีค่ะจ้าโอเคครับพี่โอ้โหน่าจะจบคือตอนแรกที่ผมคุยกับสรายุทธเนี่ยมันบอกให้ผมมาขออู่ว่าขออู่ขอรูปตอนกลางแบบว่าขึ้นรูปขึ้นนั่นไงเห็นป่ะนี่ไงบอกผมอย่างนี้นี่ไงก็คือเนี่ยบอกผมอีกอย่างนึงก็แสดงว่าคนนี้คุยกับสรายุทธอยู่แต่สรายุทธอาจจะไปบอกเขาอย่างนี้แล้วกันขี้เกียจมีปัญหาแล้ว
พราะในความเป็นจริงอ่ะไอตัวเจ้าหน้าที่เนี่ยบอกให้เราถ่ายขั้นตอนการหล่อเลยเหรอใช่ไอตัวที่ผมไปนั่งคุยกับมันที่มันเขียนราคาให้ผมเนี่ยเออมันบอกว่าคุณต้องไปเอารูปตอนที่ขึ้นงานดิบอ่ะแล้วก็มีเหมือนกับทำสีล้อแม็กซ์อ่ะพี่บ้าเปล่าก็นั่นไงผมก็นี่มันของใหม่แล้วคุณต้องมาถ่ายขั้นตอนการผลิตสินค้าของใหม่ให้แม่งเหรอมันไม่ใช่เรื่องผมว่าผมไปเคลมประกันก็นั่นแหละแล้วแม่งให้โอเปอเรเตอร์มาปะทะกับลูกค้าใช่ครับมันไม่ให้ดีลติดต่อกันเลยพี่กับโดยสินใหม่โดยตรงนี่งงเลยผมจะทำไงก็ไม่ยังไงก็เขายืนยันแล้วเจ้าหน้าที่ผู้หญิงยืนยันถ้าแม่งเบิกไม่ได้ก็โทษโอเปอเรเตอร์ก็โอเปอเรเตอร์แจ้งผมมาอย่างเงี้ยก็คือแค่ติดแค่ขั้นตอนการใช่ก็ของใหม่มันจะไปมีขั้นตอนการผลิตได้ไงวะของใหม่เกิดกูสั่งมาจากเวียดนามเนี่ยเออใช่ป่ะวันนี้ผมเข้าใจเออไอ้เจ้าหน้าที่อ่ะไอ้นี่เองไอ้คนแรกอ่ะคนคุมราคาเยอะแยะไงพยายามเยอะแยะคือถ้าเข้าอู่ในเครือนะง่ายใช่ขอให้เป็นกูตัวเองอ่ะเอางานส้นตีนดำดินมาหรืองานที่กากมาไงก็ได้หมดอ่ะผ่านจ่ายตังค์อย่างเดียวจ่ายตังค์อย่างเดียวแล้วมันเป็นกฎอู่ด้วยเขากดอู่อยู่แล้วคือประกันเขากดอู่อยู่แล้วมันเขาเรียกว่ามันก็เป็นแบบธุรกิจอ่ะก็ในเมื่อคุณอยากได้งานจากบริษัทประกันผมคุณก็ต้องรับได้ในราคาที่บริษัทผมจ่ายส่วนลูกค้าประกันจะเป็นยังไงช่างแม่มันก็จ่ายเบี้ยไปแล้วมันเป็นอย่างนี้เว้ยมันถึงได้ทุกความถึงได้เป็นอย่างนี้อย่างผมเนี่ยจะขอเข้าอู่ในเครือยังยากเลยไม่ได้การจะขอเข้าอู่ในเครือเนี่ยผมพร้อมนะทรัพยากรผมพร้อมอู่ผมพร้อมช่างผมพร้อมฝีมือเนี่ยพร้อมแน่นอน 100%แต่ไม่พร้อมคือ1อู่ที่เขาอยู่ในระบบของประกันเนี่ยเขาก็ไม่ต้องการอู่อย่างผมเข้าไปอยู่ด้วยคุณเข้าใจไหมอ้าวกูก็รับเงินของกูอยู่แล้วอะแล้วจะมีอู่ข้างนอกมาเสือกเพิ่มมี1อู่เนี่ยโดยตรรกะแล้วอะเฉพาะคนในก็กันอยู่แล้วอ้าวไอ้เหี้ยไอ้แจ่มแม่งจะมาเหรอไม่ได้พวกกูไม่ยอมไหนแล้วจะเรื่องของข้อผลประโยชน์อีกว่าคุณทำเท่านี้คุณจะได้เงินเท่านี้รับได้ไหมแจ่มรับได้ไหมสมมติว่าแจ่มรับได้สมมติว่าทำกันชนชิ้นหนึ่งเนี่ย 1,500 บาทแจ่มเนี่ยต้นทุนแจ่ม 2,000 ถ้าแจ่มไปทำให้ 1,500 บาทที่ได้จากประกันแล้วได้กำไรเนี่ยแจ่มก็ต้องลดคุณภาพคนรับเคาะคือลูกค้าเพราะนั้นบางทีเนี่ยลูกค้าไปทำในอู่ประกันแล้วงานออกมาไม่ดีหรือแม้กระทั่งศูนย์ประสูติมาใช้ซับเหมือนกันใช้ซับเหมือนกันงานออกมาไม่ดีเนี่ยมันเลวทั้งระบบคนทำงานก็อยากได้เงินบริษัทประกันก็อยากจะจ่ายน้อยความซวยก็ตกกับลูกค้าแต่ตอนนี้มันมีบริษัทประกันอย่างเช่นทำศูนย์แม่งเรียกเยอะพอศูนย์เนี่ยได้เงินจากระบบของค่าแรงน้อยศูนย์ทำอะไรศูนย์ก็เปลี่ยนอะไรไงรถแม่งเป็นเล็กเป็นน้อยเป็นเหี้ยเป็นหาอะไรกูจับเปลี่ยนหมดนั่นคือการเข้าศูนย์ผมเคยแนะนำลูกค้าว่าบางทีรถชนหนักเนี่ยไปเข้าศูนย์ก่อนเพื่ออะไรเพื่อให้รถออกมาเป็นรถนึกความหมายออกไหมชนตู้มเข้าศูนย์เลยแม่งเปลี่ยนอะไรทุกอย่างของใหม่หมดเพราะศูนย์ต้องการขายอะไรครับออกมารถเป็นรถแต่งานไม่เนียนงานไม่เนียนทำไงให้ระจับแก้ก็ควักในส่วนที่เป็นส่วนต่างในการที่ว่าเพราะยังไงเนี่ยถ้าสมมติว่าคุณให้ระจับคุมราคาให้ประกันกดอยู่แล้วผมอู่นอกสมมติรถซ่อมกันถึง 300,000 นะศูนย์อาจจะคิด 400,000 ระจับอาจจะได้แค่ 250,000 เพราะเป็นอู่นอกนึกออกไหมประกันจ่ายลูกค้า 150,000 ลูกค้าต้องมาควักเองอีก 100,000 บาทแต่ถ้าลูกค้าเข้าศูนย์ตุ้มศูนย์แม่งทำไปปุ๊บๆๆลูกค้าไม่จ่ายสักบาทแต่รถออกมาไม่เรียบร้อยแล้วก็มาเสียเงินจ้างแล้วแจกแก้งาน 50,000 เรายกตัวอย่างนะ1รถได้เข้าศูนย์2อะไหล่แท้เบิกศูนย์เสร็จแล้วเป็นรถเป็นรูปเป็นร่างแล้วคุณมาเสียเงินแก้กันนะแจกแค่ 50,000 ส่วนใหญ่ผมแนะนำลูกค้าอย่างนี้แต่ลูกค้าบางทีก็ดูรถไม่เป็นน่ะคือรถกูเนี่ยสภาพเนี่ยยับเสร็จปุ๊บผ่านไป3เดือนรถกูกลับมาเป็นรถดีใจแล้วไม่รู้หรอกว่าดีไม่ดีแต่คือเออเหี้ยกูกลับมาเป็นรถแล้วจำภาพตอนแรกไม่ได้แล้วเหมือนการลูกค้าเข้ามาทำสีทำกับศูนย์มาหรือทำกับอู่ประกันมาเวลาเราทักไปเนี่ยตรงนี้ไม่ดีครับเอ้ารู้ได้ไงว่ารถผมทำมาบอกเนี่ยรถคุณทำสีมาแล้วคือเรามองด้วยหางตาเรารู้แล้วว่านี่คืองานระดับของอู่แบบไหนงานมันไม่ดีลูกค้าไม่รู้เรื่องบางทีเถียงกับผมไม่เคยไปทำเลยเนี่ยรถผมมาเรียนๆน้าลุยเลยไม่ได้ผมต้องแจ้งก่อนว่าสีคุณไม่ดีไม่เคยผมไม่เคยไปเช็คไปเช็คอ๋อแม่ไปทำครับอ๋อเมียไปทำครับอ่ะเจ้าของรถยังไม่รู้เลยขับรถสีเหี้ยๆมาตลอดอะไรแบบเนี้ยเพราะนั้นเนี่ยมันมีวิธีง่ายๆคือถ้ารู้ว่ารถชนหนักไปเข้าศูนย์แล้วค่อยมาเสียเงินแก้
อาจจะถูกกว่านอกจากบางเคสซึ่งมันเยอะเกินไปแล้วอย่างเช่นรถชนตุ้มมีหัวตัดขายทางผมมาถูกกว่าแน่นอนอะไรแบบเนี้ยอะไรแบบเนี้ยส่วนใหญ่มันเป็นเรื่องมันเรื่องที่แก้ไม่ได้มันแก้ไม่ได้มันกินกันหมดแล้วเหมือนประเทศชาติน ี่วกเข้าไปเรื่องประเทศชาติ เห็นไหม19นี้ว่าไงครับ นะฮะนะครับอย่างนั้นเดี๋ยวผมไปจบเรื่องนินหน้ากับน้องเขานะอันนี้ผมจะสั่งนินหน้าตัวมาด้าสองดีอืมก็นู่นคุยคุณโบเลยครับครับผมถ้ามันขั้นตอนถ่ายติดตั้งมันก็จบอยู่นี่แต่มันแต่ผมคุยกับคนนั้นมันไม่ใช่แบบนี้เออคือก็โอเปอเรเตอร์เขาก็ยังเข้าใจมันควรจะเป็นยังไงเดี๋ยวเขาก็ไปทะเลาะกันเองแหละเราถือว่าเรามีคนยืนยันแล้วชื่ออะไรน้องเสียงสวยยืนยันแล้วเพราะนั้นเนี่ยถ้ามันไม่ได้เนี่ยน้องเสียงสวยก็จะสวยไปถูกปะมันก็จะเป็นประมาณนี้ทุกอย่างมันแม่งมีเหตุและผลทุกอย่างมันเกี่ยวเนื่องกันหมดวกก็ไปเรื่องประเทศได้ไงวะมันเกี่ยวเนื่องกันหมดเข้าใจป่ะมึงจะมาบอกว่ามึงต้องอย่างนี้แก้ออกมาเป็นอย่างนี้มึงต้องอย่างนั้นแก้ออกมาเป็นอย่างนั้นแก้ไม่ได้หรอกตราบใดที่มันมีเรื่องผลประโยชน์เข้ามาเกี่ยวข้องว่าไงครับคุณปภาดาครับฮะผมไปจับคุณวัดนึงเดี๋ยวให้จับแทงเสร็จแล้วให้กลับมามันจับไม่ได้จริงคนเดียวเพราะมันไม่เอาหมอเลยแล้วเดี๋ยวไปดูเดี๋ยวตามไปเดี๋ยวไปแล้วไอ้ฝนไปด้วยใช่ไหมไอ้ฝนอยู่นี่แหละแล้วก็ต้องนานแค่ไหนมันยากตอนแทงกี่นาทีตัวมาไม่นานหรอกแล้วให้น้ำเกลือกี่นาทีประมาณชั่วโมงท่านแทงเส้นได้แล้วนะคะให้ใต้ผิวหนังมันแค่แป๊บเดียวก็ให้ใต้ผิวหนังไปสิมันช้าไงเข้าใจว่าช้าจากกลับอะไรก็ให้เสร็จก็กลับมาไม่ใช่ช้าอย่างนั้นช้าให้ที่เส้นเลือดมันจะดีกว่ามันจะได้วิตามินแล้วก็ขับถ่ายเสียเข้าใจเลี้ยงมาครับชั่วโมงนึงไม่ไหวมั้งฮะชั่วโมงไม่ใช่ไปแล้วก็กลับมาไงไปจับให้มันอ๋อโอเคได้ที่ไหนก็หมอตูนตรงนี้ไงตรงไหนอยู่ตรงไหนหมอตูนก็ขับไปเลยนะอยู่ตรงไหนล่ะตรงไหนอยากรู้ขับบ้านฝนอ่ะก็ขับไปเลยแล้วพี่ก็ขับกลับมาแล้วพอตอนออกก็ต้องไปจับอีกออกมาให้ฝนโอเคถูกป่ะมีใครคอมเมนต์อะไรไหมไม่มีนะมีคนดูใช่ไหมมีหมาก็ลำบากไอ้เหี้ยเป็นโรคไตอีกบ้าบอคอแตกลืมเลยจะพูดเรื่องอื่นลืมเลยกูเจอเรื่องประกันเข้าไปลืมเลยแม่งเราไม่ใส่ที่จักรแล้วก็ใส่หมาได้เจอได้ใช่เหรอเอาออกไปโคตรลำคาญแค่นี้ก็ลำคาญแล้วเนี่ยหนักมากมันหนักไปคอล่าพลาสติกอีกไม่แต่มันนุ่มไงมันไม่บาดคอขอกินข้าวก่อนได้ไหมไม่กินเลยหยิบข้าวมาสั่งจะรีบมารีบกลับเพราะว่าเดี๋ยวติดอะไรข้าวเนี่ยวันเสาร์จะเข้ามาสมัครงานโทรมาแล้วครับกูไม่รู้ล่ะใครมาแล้วทรงดีกูก็รับคนนั้นแหละไม่ได้กินเค็มเลยครับหมาผมเนี่ยนะกินยี่ห้ออะไรนะกินโรเยลคานินสูตรพิเศษมาตั้งแต่เล็กยันโตไม่เคยกินอาหารคนใดๆทั้งสิ้นครับโคตรพ่อโคตรแม่ไฮโซมากผมบอกเลยดีแดกดีกว่ากูอีกไม่ยังป่วยได้มันไม่ใช่เรื่องไงหมาที่แดกอาหารเม็ดมากก็ไม่ดีครับตัวหลุกต้องให้แม่งแดกเหี้ยอะไรครับผมเลี้ยงไม่ถูกแล้วกินอะไรนะบัฟคืออะไรอาหารสดอ่ะเอาจากไหนอ่ะเนื้อสดอ่ะก็ซื้อไงแล้วไม่ซื้อให้มันกินอ่ะมันยากยุ่งยากเรื่องทำทำไมต้องถามก็เนื้อสดโยนให้แม่งหรือเนื้อดิบไม่ใช่จระเข้วากิวอย่างงี้เออนั่นแหละเออมันเค็มเอาเข้าไปเราต้องกินอะไรวะไม่ทันแล้วล่ะแก่แล้วแล้วตอนนี้ต้องกินอาหารโรคไตนี่ไงเห็นหลายคนให้บัฟคืออะไรวะก็เนี่ยที่บอกแล้ว
มันเป็นแล้วอ่ะมันให้บาร์ยังไงอ่ะแล้วบาร์ทำไงบาร์คืออะไรเนื้อสดจากไหนเนื้อหมูไม่รู้ไม่แน่ใจจำไม่ได้แล้วเลือดเนื้อดีมีพยาธิอีกทำไงเออนั่นแหละก็เลยไม่รู้ก็เลยไม่จ้างเออแล้วจะให้ยังไงอ่ะเลือกยากเข้าไปอีกหรือมันไม่กินน้ำวะน่าจะเป็นเรื่องแม่งกินน้ำน้อยว่ะมึงกินตอนนี้แม่งผอมเลยเนี่ยลุงเจ๋มกินข้าวป้าแตนถ่ายกูไม่ใช่ลุงพลไอ้สัตว์เหี้ยเหี้ยแม่แดกข้าวก็ยังได้สัตว์ไอ้เหี้ยฆาตกรฆ่าเด็กยังจับไม่ได้เลยไอ้เหี้ยลุงพลรวยไปแล้วงงทิพย์หายเอาไก่ซีพีให้แดกเกี่ยวอ่ะสรุปไหมกินไก่กินเนื้อต้องวากิวไหมเย็นเดอร์เย็นเดอร์ยังไงครับคุณล่ะเร็วๆอะไรอย่างนี้เฮ โอ๊ตยูนิคาบอกใครดัมปี้อารมณ์เสียโอ๊ตยูนิคานี่หายไปนานมากเลยเราไม่เคยคุยกันเลยนะถึงมาทีไรเนี่ยอารมณ์ไม่ดีทุกทีเลยอ่ะใช่เหรอวะโอ๊ตเป็นไงบ้างครับเศรษฐกิจกินอะไรไม่ทันแล้วครับใช่ป่ะเป็นไปแล้วกินอะไรไม่ทันแล้ว R8 ทำสีอะไรครับสีแดงแก้วครับลูกค้าสั่งทำสีแดงแก้วครับโคตรเดือดใช่ไหมมันเป็นไปแล้วทำเหี้ยอะไรไม่ได้แล้วใช่ไหมต้องหาตัวใหม่เออไม่อิ่มอ่ะเฮียเพราะแม่งไม่ให้แดกแล้วไม่แดกแล้วเฮียแม่งเห็นละหน้าดำๆมาเนี่ยเรื่องของหรือผมเนี่ยไปผมไม่เอาลงมาอย่างนี้มันเลยดูโทรมหรือเปล่าโอเคแค่นี้นะไปแล้วพาหมาไปหาแหมพาแหมไปหาหมูพาหมูไปหาหมีเออแม่งต้องทรงๆว่ะช่วงนี้พยุงก่อนพยุงก่อนโอเคแค่นี้ครับไปก่อนครับ